ครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยทรัพย์สินของเราณปัจจุบันนะอยู่ที่ประมาณ 7,000 ล้านนะครับหนี้สินอยู่ประมาณ 5,500 แล้วก็ทุนอยู่ประมาณ 1,500 ล้านนะฮะแล้วมีหุ้นอยู่ทั้งหมด 1,553 หุ้นบุกแวลูอยู่ที่98สตางค์นะครับ DE ที่ 3.66 ยอดขายในครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายมีอยู่ที่ 1,273 ล้านนะครับเป็น Cost of Goods Sold 1,196 ล้านทำให้บริษัทนี้มีกำไร 37 ล้านบาทแล้ว Earning Per Share อยู่ที่2สตางค์นะครับแล้วก็ Gross Profit อยู่ที่ 77 ล้านแล้วก็ Gross Margin อยู่ที่ 6.1% นะครับถ้าดูเปรียบเทียบรายไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ายอดขายของเราเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะฮะเพื่อเปรียบเทียบกับในปีที่ผ่านมาและไตรมาสที่1แล้วส่วน Gross Margin เนี่ยก็อยู่ในเทรนด์ที่ดีขึ้นนะครับอยู่ประมาณ 6% กว่าซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็หลายไตรมาสเราก็ติดลบแล้วเราก็เชื่อว่าเราสามารถที่จะรักษาระดับของ Gross Margin ประมาณนี้ไว้ได้ส่วน Net Profit ปีนี้เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะในไตรมาสที่2ที่37ล้านแล้วส่วน SG&A ต่อยอดขายเนี่ยก็เป็นเป้าของเราที่พยายามจะทำให้ตัวเฉลี่ยนี้ลดลงนะปัจจุบันก็อยู่ที่ 5.3% ก็นับอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าที่ผ่านมานะครับส่วนถ้าจะมองดูในแง่ของ market share ของนวรัตน์เนี่ยในบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราก็มี market share อยู่ประมาณ 5% นะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทขนาดเล็กอยู่ในที่อยู่ในตลาดคราวนี้จะขอพูดถึงงานที่อยู่ในมือนะครับงานที่อยู่ในมือที่มีอยู่ปัจจุบันในปีนี้เนี่ย เราคาดว่าเราจะได้ประมาณ 5,500 ล้านนะครับในก็นับว่าสูงกว่าในปีที่ผ่านมาในปี11เนี่ยเราได้งานใหม่ในปีนั้นประมาณ 4,900 ล้านคาดว่าปีนี้น่าจะดีขึ้นครับแล้วในแง่ของถ้าดูเป็นรายเดือนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเรามีงานอยู่ในมือแล้วประมาณ 5,100 ล้านก็ขาดประมาณ400ล้านก็จะได้ตามเป้าที่เราตั้งเอาไว้ในปีนี้นะครับถ้าพูดถึงงานลักษณะงานที่ได้มาในปีนี้ก็เป็นงานสตรัคเจอร์ประมาณ 19% นะครับเป็นงานซีฟิลประมาณ 81% ส่วนใหญ่จะเป็นงานราชการนะครับคือประมาณ 65% และเป็นงานเอกชน 35% ครับชนิดของงานใหม่ก็เป็นงาน infrastructure 36% นะครับงานอุโมงค์ 45% งาน industry ประมาณ 18% แล้วก็งานอาคาร 1% นะครับส่วน backlog เนี่ยในปีนี้เราตั้งเป้าไว้ประมาณ 14,000 ล้านนะครับก็จริงๆในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่พีคที่สุดเราถึง 15,000 ล้านแล้วแต่ว่าก็รับรู้รายได้ไปเรื่อยนะครับซึ่งเราเชื่อว่าในปีนี้ก็ทยอยรับงานใหม่เพิ่มไปก็พยายามทำให้ได้เป้า 14,000 ล้านครับถ้าจะดูแบ็คล็อกที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี่จะแบ่งมาเป็นยังไงก็เป็นงานซีวิลประมาณ 78% เป็นงานสตรัคเจอร์ประมาณ 22% นะครับแล้วเป็นงานราชการ 66% เป็นงานเอกชน 29% และเป็นงานต่างประเทศ 5% นะครับแล้วก็ถ้าดูชนิดของงานก็ส่วนใหญ่จะเป็นงานเปิดหน้าดินนะฮะ 42% ที่แม่เมาะเป็นงานอุโมงค์ 18% งานอุตสาหกรรม 23% และงาน infrastructure 17% นะครับถ้าเราจะมาดูเรื่องของต้นทุนของหลักของก่อสร้างเป็นยังไงบ้างถ้าดู cost index เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ทรงตัวนะครับในช่วงหลังๆนี่มีลงนิดหน่อยด้วยซ้ำนะฮะในเรื่องของค่าเหล็กและส่วน เรื่องของซีเมนต์เนี่ยก็ทรงแต่ว่าช่วงหลังมีการปรับขึ้นนิดหน่อยสืบเรื่องมาจากค่าแรงที่สูงขึ้นนะครับทำให้ต้นทุนของซีเมนต์สูงขึ้นก็เลยปรับแต่ณปัจจุบันเราเข้าใจว่าได้ปรับตัวเรียบร้อยแล้วเราคาดว่าระดับราคาของซีเมนต์น่าจะทรงตัวต่อไปครับ
ส่วนราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยในช่วงนี้ก็ทรงตัวอยู่ลิตรละไม่ถึง30บาทเราคาดว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติราคาน้ำมันเนี่ยน่าจะอยู่ทรงตัวประมาณนี้ครับถ้าดูเรื่อง Consumer Price Index ก็อยู่ในการเจริญที่เพิ่มขึ้นตามปกติทั่วไปไม่ได้มีอะไรวือหวานะครับถ้าดูเทรนด์ที่ผ่านมาแล้วนี่ผมขอเสนอคุยเรื่อง Marketing นะครับก็เชิญคุณปิณภาครับค่ะในส่วนของ Marketing นะคะณปัจจุบันที่โปรเจกต์ที่ Award เนี่ยปลายเดือนสิงหาคมปี2555เนี่ยเราได้ทั้งหมด13โครงการนะคะโครงการรวมๆแล้วประมาณ 2,400 ล้านบาทแบ่งเป็นระบบป้องกันน้ำท่วม3โครงการ 1,200 ล้านบาทงานอาคารโรงงานนะคะ4โครงการประมาณ860ล้านบาทแล้วก็งานอื่นๆอีก6โครงการนะคะส่วนโปรเจกต์ที่เรามุ่งหมายไว้คือ Prospect Project คือโปรเจกต์ที่เราได้ทำการเสนอราคาไปบ้างแล้วก็ยังรอผลอยู่ทั้งหมดตั้งแต่ต้นปี2555จนถึงปลายเดือนสิงหาคม2555นะคะเราเข้าประกวดราคาทั้งหมด25โครงการมูลค่าโดยรวม 21,000 ล้านบาทโดยเป็นงานโครงการระบบป้องกันน้ำท่วม3โครงการ 3,300 ล้านบาทงานโรงงานและโรงไฟฟ้า8โครงการประมาณ 6,800 ล้านบาทนะคะโครงการท่าเรือ3โครงการนะคะ 4,700 ล้านบาทแล้วก็งานถนนอีก9โครงการค่ะประมาณ 5,800 ล้านบาทส่วนที่เหลืออีก2โครงการก็เป็นโครงการงานอาคารนะคะค่ะคราวนี้ในปีนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมอยากจะขอเรียนให้ทราบว่ามันจะมีเรื่องลูกความคืบหน้าของการชำระคืนหนี้ที่มีรายใหญ่ๆอยู่2รายที่มีความคืบหน้านะครับรายแรกคือบริษัทในเครือของเรา MHL ซึ่งเราปัจจุบันนี้เราได้ขายหุ้นไปแล้วตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็แต่เรายังมีหนี้ก่อสร้างอยู่เราได้ฟ้องร้องและชนะคดีนี้จากศาลแล้วนะฮะเป็นจำนวนเงิน 14.7 ล้านเหรียญโดยประมาณนะครับซึ่งตอนนี้เราได้มีการพูดคุยกับทางผู้ถือหุ้นแล้วก็บริษัท MHL ผู้ถือหุ้นอื่นๆนะฮะของบริษัท MHL ในการที่จะประนอมหนี้กันตรงนี้ก็มีความคืบหน้าไปมากนะครับเราคิดว่าถ้าตกลงกันได้ก็น่าจะมีการจ่ายค่าก่อสร้างที่ค้างกันมานะครับส่วนที่สองคืองานคลองด่านนะครับที่เราเป็นผู้รับเหมาช่วงอันนี้เป็นคดีที่ฟ้องร้องกันมานานหลายปีนะฮะซึ่งเราได้ฟ้องร้องผ่านคณะอนุญาโยตุลาการเนี่ยและชนะแล้วนะครับโดยที่ว่าเป็นเงินต้นเนี่ยประมาณ 242.54 ล้านบาทรวมดอกเบี้ย 15% ที่ผ่านมาอีก250ล้านบาททั้งสองจำนวนนี้330ล้านบาทรวมแล้วเป็นเงินประมาณ573ล้านบาทนะครับช่วงนี้เราก็อยู่ช่วงการที่จะดำเนินการในการบังคับคดีซึ่งเราคาดว่าจะใช้เวลาทั้ง3ชั้นศาลทั้ง3ชั้นเนี่ยก็น่าจะสิ้นสุดได้ภายในปีหน้าครับแล้วก็ผมจะขอเสนอเรื่องนโยบายของเราอีกอย่างนึงเรื่องธุรกิจใหม่นะครับคือเรามองว่าธุรกิจก่อสร้างก็เป็นธุรกิจหลักของเราในนโยบายที่ผ่านมาเราก็พยายามขยายธุรกิจอื่นๆซึ่งต่อเนื่องจากธุรกิจก่อสร้างนะครับอย่างตัวอย่างเช่นโครงการอิสระลาดพร้าวซึ่งนรัตน์เนี่ยได้ไปร่วมทุนกับบริษัทชันอิสระนะครับก็นรัตน์ถือหุ้นอยู่ 40% โครงการนี้เป็นโครงการคอนโดอยู่บนถนนลาดพร้าวนะครับอยู่ระหว่างซอย12กับซอย14โครงการนี้คาดว่าจะมีรายได้ทั้งหมด 2,780 ล้านนะครับมีจำนวนยูนิตทั้งหมด561ยูนิตแล้วก็พื้นที่ขายมีทั้งหมดประมาณ 33,700 ตารางเมตรงานก่อสร้างนี่ได้แล้วเสร็จแล้วที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มทยอยให้ลูกค้าไปแล้วปีนี้เราก็จะทยอยการโอนให้ลูกค้าเป็นหลักแล้วก็ส่วนที่เหลือคิดว่าจะโอนในปีหน้าได้หมดนะครับนั้นรายได้จากโครงการนี้ก็จะเข้ามาในปีนี้แล้วก็กำไรจุดนี้จะบุกเข้าในส่วนของงบดุลรวมของเราเนี่ยประมาณ 40% นะครับอีกโครงการหนึ่งนี้ก็เป็น